ก็ลุ้นครับผมก็ลุ้นก็อยากมากจริงๆก็อยากมากจริงก็ไม่ตั้งใจแต่อยากมากเลยตอนนั้นพออยู่ตรงนั้นอยากมากเลยบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้ผมก็ลุ้นครับผมก็ลุ้นก็อยากมากจริงผมก็ลุ้นครับผมก็ลุ้นก็อยากมากจริงแล้วเขาก็บอกว่าถ้ารอบนี้ก็ยังไม่ขอใช่ไหมรอบหน้าต้องพิเศษกว่านี้งานยากแล้วสร้างมาตรฐานไว้เยอะสูงไปโอ้โหพร้อมมากครับบางคนก็บอกว่า8ปียังไม่แต่งอีกเหรอไม่แน่นะไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับคือฟ้าฝนอะไรที่อยากคือเป็นใจมากถ้าถามความรู้สึกจริงๆนะมันมีบางแวบมันมีแบบไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยเลยนะอะไรมันใกล้มากๆแล้วคุยกับผู้จัดการในรถเมื่อกี้ก็คุยกันว่าแบบเอาไงดีหาเลือกดีไหมกำลังผมก็ดูจังหวะแหละใช่ในแผนในหัวมีสถานที่ในหัวอะไรก็มีครับเราอยากมากๆอ่ะเราต้องบอกเนี้ยเราอยากมากๆเราก็รอจังหวะที่มันดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดแหละอย่างที่เคยบอกไปทุกๆครั้งครับผมซึ่งมันก็เป็นจังหวะของมันเราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จริงๆเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเราก็ตั้งใจไว้แล้วคนนี้คนเดียวเท่านั้นก็อยากแต่งมากแล้วกันพูดไปเรื่อยแต่ว่าถ้าพี่หม่ำมีเซอร์ไพรส์เราพร้อมไหมไม่รู้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเขาแล้วกันคิดว่ามันต้องมีสักวันแหละมั้งOh,